สวัสดีค่ะมาแนะนำวิธีทำยากันยุงชายเอง ง่ายๆถูกประหยัดวิธีการง่ายๆก็มีน้ำส้มสายชูกลั่น5%สองก็คือน้ำตาลทราย3ก็คือสบู่ก้อนใช้สบู่ก้อนธรรมดานี้แหละค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ต้องแพงก็ได้ได้ไดผลทุกยี่ห้อค่ะแล้วก็ภาชนะหรือหากระป๋องพลาสติกขวดน้ำอะไรก็ได้ที่มันมีฐานไว้ใส่น้ำยาจากนั้นก็สบู่มาตัดขูดค่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆก็เอาปริมาณแค่ให้กองๆเต็มก้นภาชนะก็ได้ค่ะเรียบร้อย แล้วก็ใช้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นำน้ำตาลทรายมาใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนชาเท่านั้นเองค่ะจากนั้นก็นำน้ำส้มสายชูเทใส่ให้ท่วมสบู่กับน้ำตาลทรายเทพอท่วมนะคนให้เข้ากันหน่อยค่ะขายาวคนให้เข้ากันดีเลยค่ะง่ายๆแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ ก็จะได้น้ำยาไล่ยุงกันยุงถูกประหยัดไว้ใช้และก็นำน้ำยาถ้วยนี้ไปวางไว้ตามมุมห้องตรงไหนก็ได้ที่คิดว่ายุงมันเยอะๆก็นำไปวางทิ้งไว้เลยค่ะถ้าน้ำส้มสายชูมันแห้งก็แค่เติมลงไปได้ตลอดถ้วยนี้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะแค่นี้ก็ไล่ยุงได้เห็นผลดีด้วยค่ะ